นะครับพร้อมเลยครับกราบสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนครับวันนี้ผมสามารถเจนชัยยูนิตอย่างแรกที่ต้องมาประชาสัมพันธ์ให้พี่ๆสื่อมวลชนช่วยประกาศตามหาคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์หน่อยครับว่าวันนี้คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ไปอยู่ที่ไหนทำไมถึงไม่ติดตามหาสสที่หนีประชุมที่หนีหมายจับวันนี้อายุความคดีตากใบจะหมดในวันที่25ตุลาคมนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับกระบวนการยุติธรรมเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ต้องเรียกร้องไปยังคุณพร้อมพงษ์ที่พยายามทำตัวเหมือนหมาเฝ้าบ้านแต่วันนี้โจรกำลังจะขโมยความยุติธรรมของพ่อแม่พี่น้องชาวใต้อยู่คดีนี้พ่อแม่พี่น้องชาวตากใบฟ้องเองนะครับไม่ได้สามารถใช้กลไกโดยปกติได้ก็เพราะเบื้องหลังมีพลเอกอยู่เบื้องหลังมีพลตำรวจเอกอยู่และเบื้องหลังอาจจะมีอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีปัจจุบันอยู่หรือไม่เรื่องนี้ผมถึงต้องออกมาพูดครับเพราะได้รับข้อมูลจากพ่อแม่พี่น้องชาวใต้เขาเป็นห่วงและเขาก็ทนทุกข์มานานครับวันนี้คุณพร้อมพงษ์ช่วยตามหาส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ลาสภายาวนานลาจนอายุความจะขาดหรือไม่แล้วอีกประเด็นหนึ่งครับฝากคุณพร้อมพงษ์ไปบอกคุณอุ๊งอิ๊งว่าวันนี้มีคนที่มีหมายจับและหลบหนีอยู่นอกประเทศซึ่งอาจจะเป็นอาของคุณนายกหรือไม่ที่ต้องติดตามมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้าเป็นอาตัวเองแล้วไม่ดำเนินคดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะคาดหวังได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมจะต้องออกมาพูดแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่า1คุณพร้อมพงษ์หายไปไหนทำไมคุณพร้อมพงษ์ถึงไม่ตรวจสอบส.ส.พรรคเพื่อไทยที่หนีสภาแล้วไม่ตรวจสอบคุณอานายกรัฐมนตรีที่หนีหมายจับอยู่เช่นเดียวกันครับเรื่องนี้ต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวไปบอกด้วยเพราะถ้าคดีนี้หมดอายุความประชาชนจะคาดหวังอะไรกับรัฐบาลที่มีนายกแบบนี้ได้ต้องฝากด้วยนะครับขอบคุณครับพี่สามารถครับวันที่10อ่ะครับคุณไพบูลย์เมื่อกี้เปิดมาว่าอาจจะมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองครับเขาจะรอดได้ไหมครับเพราะว่าเห็นคุณไพบูลย์บอกว่าอาจจะเป็นจุดจบของพรรคแกนนำรัฐบาลได้คือผมบอกว่าวันนี้กูรูการเมืองทุกสำนักก็พูดตรงกันว่ารัฐบาลของคุณอุ๊งอิ๊งนั้นน่าจะสั้นกว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงอย่างล่าสุดประเทศโดฮาไม่รู้อยู่ไหนครับมีแต่โดฮาคุณลุงอิงก็พยายามที่จะเทคแอคชั่นในหลายๆเรื่องที่ผมคิดว่าประชาชนเขาสิ้นหวังแต่ส่วนเรื่องที่บอกวันที่10นั้นเนี่ยจะพยายามใบ้ผมก็อยากให้รอวันที่10แต่ผมบอกว่าเรื่องของการยุบพรรคเพื่อไทยนั้นมันเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเพราะจะหยิบคดีไหนก็ยุบได้ทุกคดีครับอย่างที่ผมพูดว่าการที่คุณพร้อมพงษ์ถ้าเล่นลิเกเนี่ยมันไม่เป็นความผิดแต่ถ้าการไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นองค์กรอิสระแล้วมันเป็นความผิดมันกระทบพรรคการเมืองอื่นกระทบบุคคลอื่นนั้นเนี่ยมันมีเหตุให้ยุบพรรคแล้วถ้าเหตุยุบพรรคนั้นเนี่ยการเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องสิ้นสุดลงไปด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่ามันมีหลายคดีที่จะทำให้ยุบพรรคเพื่อไทยได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดครับหนังจะฉายวันที่10เราก็ไม่ควรมาบอกก่อนว่าวันที่10หนังจะเป็นอะไรแต่ผมใบ้ให้ว่ามีหลายคดีที่สามารถไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยได้ครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้ามีเปิดตัวอดีตส.ส.นะครับรอลุ้นกันครับว่าเป็นใครแล้วผมกำลังจะบอกว่าวันนี้พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่เป็นที่พึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะจะเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ยืนอยู่ฝั่งอนุรักษ์นิยมและจะตรวจสอบรัฐบาลในทุกมิติครับ